สาร์ประจำวันศุกร์ที่26มกราคมศาสตร์ผู้พยากรณ์บอกชิวๆค่ะนะคะบอกได้เลยมีผลประโยชน์นะคะอย่างต่อเนื่องเงินทองไหลมาเทมาการทำงานเป็นไปอย่างที่คาดหวังเสียอย่างเดียวระวังปากนะคะผู้ที่เกี่ยววันเสาร์ท่านใดนะคะรู้ว่าเป็นคนพูดตรงเป็นคนชัดเจนถ้าพูดผิดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะปากจะพาซวยทันทีและเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักดังนั้นใครเกิดวันเสาร์อย่าพึ่งนะคะไปท้าเลิกกับแฟนนะคะเด็ดขาดในวันศุกร์ที่26มกราคมถือว่าเป็นวันที่เลวร้ายเลยถ้าเราปากพาจนปากพาซวยจะถูกเขาเลิกจริงๆน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้นะคะผู้ที่เกี่ยววันเสาร์แล้วก็รู้สึกปากให้สนิทอะไรที่ควรพูดควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดปิดปากไว้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ